อัปเดตเรื่องทีมชาติกันนิดนึงนะฮะเมื่อกวันเนี่ยผมไปหาข้อมูลของการเต็มทีมใน WFF มานะครับอันนี้ผมอาจจะแตกต่างจากอาจจะแตกต่างจากที่อื่นๆก็คือหมายความว่าที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาลงคลิปยังไงนะอาจจะแตกต่างกันหน่อยผมไปถามเขามาว่าเอ้ยคุณจะเตรียมตัวยังไงสําหรับ AWFf ส่งรายชื่อไปยังอ,อันดับแรกส่งรายชื่อไปยังเขาบอกว่าอย่าง ยังไม่ได้ส่งรายชื่อไปนะครับแล้วผมก็เลยถามเขาว่าเราจะเอาไปกี่คนคือมันมีโอกาสที่จะแบบเอาไปเผื่อนะสาคนไหมอะไรยังไงนะฮะเขาบอกว่าไม่จะเอาไป23คนแต่ว่าตอนเนี้ยแค่ยังไม่มีรายชื่อในใจนะครับแต่อย่างงี้ตัวที่อยากได้มาเล่นก็คือเช็คกับเจสคนที่เล่นอยู่เจลีกนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นเช็คกับเจเพราะว่าเจริบก็เป็น ช่วงฟีฟ่าเดย์เหมือนกันไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นะยุโรปก็ฟีฟ่าเดย์เหมือนกันแต่ว่าเดินทางมามันอาจจะมีปัญหาเรื่องการเตรียมเอกสารที่จะเข้าประเทศเหล่านั้นเพราะว่านักเตะอย่างนักเตะไทยเนี่ยเวลาทำพาสปอร์ตบางทีส่งเอกสารจากที่นี่ไปทาวีซ่าหรือว่าทําอะไรนู่นนั่นบาบาบามีคนทําให้มันง่ายกว่าเขาก็บอกว่าอยากได้เช็คกับเจในการที่จะมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ย ยินดีจะมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงไม่ได้บอกว่าเจกับเช็คไม่ยินดีจะมาเล่นทีมชาตินะเว้ยอันนี้มึงต้องเข้าใจก่อนแค่จะบอกว่าไม่รู้ว่า2คนนั้นอ่ะจะมาได้หรือเปล่าไม่แน่ว่าตอนนั้นเจจะเจ็บหรือว่าเจจะกําลังฟอร์มดีกับฟอนตาเล่อันนี้เราไม่รู้หรือว่าเช็คกําลังจะพีกับฟอนตาเล่เออกับซัปโปโรเราก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งถ้าสมมติว่าอ่ะสมมติสมมติพูดกันตรงๆว่าสถานการณ์คุมเครือสถานการณ์ของเช็คกับเจคุมเครือสมาธิเขาจะอยู่กับที่สโมส หรือไม่เรียกหรือจะมีการคุยกันว่าจะเรียกหรือไม่เรียกควรเรียกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะต้องดูในสถานการณ์เพราะว่ายังมีเวลาตั้งเดือนกว่าๆเลยในการที่จะเรียกตัวแต่ว่าสุดท้ายมันต้องส่งชื่อไปก่อนถูกไหมแต่เขาบอกว่ายีบสามคนแน,น่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นผู้เล่นในไทยลีกล้วนเนี่ยก็มีสูงอาจจะเป็นสักยี่สิบเอ็ดคนแล้วก็เผื่อสล็อตสาหรับเจกับเช็คไว้หรือว่าถ้าสมมติว่าคุณจะเอาเจกับเช็คไปด้วยเนี่ยคุณก็เว้นไว้เลย ในไทยเท่ากับว่าในไทยคุณเรียก21คนอ่าส่วนตัวลูกครึ่งคนที่ไปฟังเขาสัมภาษณ์แล้วแล้วเขาบอกว่าพร้อมจะมาเล่นทีมชาติอ่าอันนี้ฟังดีๆพร้อมมาเล่นกับการเรียกไปเล่นมันคนละเคสกันเออนิโคลัสเนี่ยพร้อมอยู่แล้วผมว่าเขาพร้อมมากๆนะสำหรับการที่ไม่ไงั้นเขาไม่ออกสื่อไทยบ่อยๆหรอกผมว่าเขาพร้อมมากๆกับการการคัมแบ็กกลับมาเล่นทีมชาติแต่แค่ทางทีมอ่ะหรือว่ามาโน่หรือว่า ทั้งฝั่งมาดามแป้งผู้จัดการทีมเนี่ยจะอยากเรียกหรือเปล่าแต่เพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกหรือเปล่าไงแต่เท่าที่ทราบมาคือไม่ได้อยู่ในแผนในการเรียกนิโคลสัสกลับมาเล่นทีมชาติในชุดนี้นะเ,ออเหตุผลเนี่ยไม่รู้ทําไม <laughs> เหมือนกันไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าผมก็หยอดหยอดเข้าไปผมก็ถามว่าเอาแล้วนิโคลัสละ่ะอยู่สนใจหรือเปล่าอยา,อยากได้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่อยู่ในใน ไม่ได้ยินการพูดถึงเออไม่ได้ยินการพูดถึงในที่นี้หมายความว่าเขาต้องเตรียมทีมสําหรับ wff แล้วใช่ปหเขาก็คุยกันแล้วว่าจะยังไงยังไงยังไงตึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะปรากฏว่าแผนที่หนึ่งเท่านี้แผนที่หนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเจกับเช็คอยู่ในแผนก็คือจะเรียกแน่น่าจะเรียกแน่ตามมาด้วยตัวไทยล่ะเอาไปกี่คนตามมาด้วยส่งชื่อวันไหนตามมาด้วยวางแผนซื้อตั๋วยังไงตามมาด้วยนุ่มึงปึงแต่นิโคลัสเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์เหล่านี้ไง และสุดท้ายก็ฟังดีๆนะว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เรียกนิโคลัสแต่เขาอาจจะเรียกหลังจากนี้ก็ได้เขาใจใช่ป่ะเขาอาจจะเรียกหลังจากนี้ก็คืออาจจะเรียกในช่วงเวลาของของผ่านไปแล้วอะอสมมุติว่าผ่านเดือนนี้ไปอะผ่านเดือนมกราไปแล้วเฮ้ยได้คุยกันคุยกับมาน่จริงๆจังว่าจะยังไงมาน่บอกว่าเฮ้ยเอานิโคลัสมาลองก็ได้เพราะว่าเห็นฝีเท้าอยู่แล้วอยากอยาก,อยากชอบเอออยากใช้ อะไรเงี้ยมันได้ลองได้ลองตัวก็อาจจะเป็นการเพิ่มเข้ามาก็ได้แต่ใดๆนะตอนนี้อัปเดตในวันที่25มกราคมเนี่ยเท่าที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็คือนิโคลัสยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ของทีมชาติที่จะเรียกมาสำหรับ w f f ที่จะเดินทางไปที่อาหรับนะที่โซนอาหรับนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฟังดีๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ แต่ว่าแค่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับคือเรื่องของนิโคลัสเนี่ยผมเข้าใจคนไทยไว้เชียร์ให้นิโคลัสมาติดเพราะว่าน้องมันเก่งตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าน้องมันเก่งมากๆนะสำหรับนิโคลัสเมคเคิลสันเนี่ยอันนี้อยู่ที่ทั้งทีมทั้งคนเลือกทั้งโคช้ชเราจะมาบอกว่าเอ้ยก็เราชอบอะคนไทยชอบมึงไม่เรียกได้ไงอะมันก็เยอะแยะไปเฮียคนไทยชอบแล้วไม่เรียกก็เยอะแยะไอ้สัสถูกปะ่ะสรุปง่ายๆตามนี้เลยนะเจกับเช็คอยู่ในแผนจะเรียก ส่วนนิคลัสเมคเคิลสันยังไม่ได้อยู่ในแผนแต่อนาคตมีโอกาสจะอยู่ในแผกนการเรียกซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์นี้หรือทัวร์นาเมนต์หน้าหรือใดๆบลาๆอันนี้ต้องรอดูส่วนไอ้ตัว50ตัวเนี่ยที่เขาบอกว่าเออจะส่งรายชื่อไปแล้วเนี่ยผมถามคนทําเอกสารมามึงไม่เชื่อกูไม่เป็นไรมึงไปเชื่อคนอื่นก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่มึงฟังหูไอหูนะมึงฟังกูกูถามคนทําเอกสารมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทําเอกสารเขาอาจจะหลอกกูก็ได้เขาาจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่เรียกมา ห้าสิบคนน่ะแต่ว่าหนูบอกพี่แค่ยี่สามคนอะไรเงี้ยผมบอกพี่แค่ยี่สามคนอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็